วัสดีครับนักเรียนในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องราวของเลขยกกำลังกันต่อนะครับผมจำได้ไหมครับว่าในเรื่องราวของเลขยกกำลังเนี่ยนะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายของเลขยกกำลังกันไปแล้วรวมถึงสมบัติเกี่ยวกับการคูณเลขยกกำลังในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อครับในเรื่องราวของเลขยกกำลังนะครับให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับผมก่อนอื่นครูขอทบทวนนะครับนิดนึงครับเกี่ยวกับสมบัติเกี่ยวกับการคูณกับเลขยกกำลังครับนักเรียนถ้าเกิดว่าเรามีเลขยกกำลัง2จำนวนนะครับที่มีฐานนะครับเป็นจำนวนเดียวกันแล้วมันมาคูณกันนะครับเราจะได้ว่าผลคูณเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรครับเลขยกกำลังนั้นจะมีฐานเป็นจำนวนเดิมถูกไหมครับแล้วก็เลขชี้กำลังก็จะนำมาบวกกันถูกไหมครับในครั้งนี้นะครับผมเราจะมาดูนะครับในเรื่องราวของฐานนะครับที่อยู่รูปผลคูณบ้างนะครับผมว่าจะมีคุณสมบัตินะครับอะไรที่อยู่ในเรื่องราวของเลขยกกำลังในคลิปนี้นะครับมาดูกันเลยครับผมนะครับเริ่มต้นครับครูจะยกตัวอย่างนะครับเลขยกกำลังนะครับที่มีฐานอยู่รูปการคูณกันของจำนวนเต็ม2จำนวนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามี3คูณ5นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับโอเคถามว่านะครับเราจะเขียนนะครับจำนวนนี้ในรูปเลขยกกำลังได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นครับนักเรียนนักเรียนสังเกตอะไรไหมครับว่า3คูณ5เนี่ยมันทั้งหมดยกกำลัง3อยู่ถูกไหมครับเวลาที่มีสัญลักษณ์เลขยกกำลังเข้ามานะครับความหมายของมันก็คือการคูณซ้ำๆกันถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าครูถามว่า3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง3ความหมายของมันคืออะไรนักเรียนตอบได้ไหมครับมันคือ3คูณ5คูณกันทั้งหมดกี่ชุดครับ3ชุดนั่นเองถูกต้องไหมครับพอเป็น3คูณ5คูณกันทั้งหมด3ชุดเนี่ยนะครับนักเรียนลองสังเกตจำนวนที่มันเป็นจำนวนเดียวกันสิครับสังเกต3ครับนักเรียนเจอ3กี่ตัวครับ3มี3ตัวถูกต้องไหมครับ5ล่ะครับมีกี่ตัวครับผม5ก็มี3ตัวเหมือนกันถูกต้องไหมครับดังนั้นครูจะจัดการนะครับนำ3เนี่ยมาอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็5เนี่ยมาอยู่กลุ่มเดียวกันแบบนี้จะมองง่ายกว่าถูกไหมครับนักเรียนสังเกตในกลุ่ม3คูณกัน3ตัวถ้าเขียนในรูปเลขยกกำลังจะเขียนได้เป็นอะไรครับเขียนได้เป็น3ยกกำลัง3ถูกต้องไหมครับส่วน5คูณ5คูณ5ก็จะเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น5ยกกำลัง3ถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับผม3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง3มันก็จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง3คูณกับ5ยกกำลัง3นั่นเองนะครับครูให้นักเรียนสังเกตนิดนึงครับว่าเกิดสิ่งใดขึ้นนะครับผมในกระบวนการที่ผ่านๆมานักเรียนสังเกตไหมว่าตัวโจทย์เองกับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับมันเกิดจากเรานำสิ่งใดไปกระทำกับตำแหน่งไหนที่อยู่ในบริบทของโจทย์ข้อนี้นะครับพอสังเกตเสร็จแล้วลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนิดนึงครับจะได้ดูว่าข้อสรุปที่เรียนสังเกตได้เนี่ยนะครับผมตรงกันไหมนะครับครูยกตัวอย่างต่อไปนะครับให้นักเรียนลองนะครับเขียน35ยกกำลัง7ในรูปเลขยกกำลังนะครับนักเรียนสังเกตว่าเอ้าครูครับ35ยกกำลัง7มันก็เป็นรูปเลขยกกำลังอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับลองเขียนให้มันมีฐานนะครับอยู่ในรูปของการคูณกันนะครับของเลขยกกำลังดูนักเรียนจะลองเขียนเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนได้ไหมเราลองมาดูกันนะครับ35นะครับนักเรียนลองนึกซิ35เนี่ยนะครับมันเกิดจากจำนวนอะไรคูณกันครับผมอาจจะจริงๆแล้วมันมีหลากหลายชุดนะครับแต่ชุดหนึ่งที่ครูนึกได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมก็5คูณ7ถูกไหมครับ5คูณ7ได้35ถูกไหมครับพอเป็น5คูณ7นะครับได้35แล้วเนี่ยตัว35เองมันยกกำลัง7ถูกไหมครับก็แสดงว่านะครับถ้าเขียนเป็น35เป็น5คูณ7ก็ได้เป็น35ยกกำลัง7เท่ากับ5คูณ7ทั้งหมดยกกำลัง7ถูกไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเลขชี้กำลังที่อยู่ข้างนอกวงเล็บได้เรียนสังเกตดูนะครับมันสามารถที่จะเป็นไงได้ครับนักเรียนมันสามารถที่จะคล้ายๆกับแจกแจงเข้ามาได้ถูกไหมครับคือถ้าเกิดว่านะครับเราลองใช้ความหมายของเลขยกกำลังเขียน5คูณ7ทั้งหมดยกกำลัง7เนี่ยตามความหมายเลยมันก็จะเป็น5คูณ7คูณกันทั้งหมด7ชุดถูกไหมครับใน7ชุดนั้นก็จะมี5อยู่คูณกันอยู่7ตัวมี7คูณกันอยู่7ตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยเขียนให้มันเป็นรูปของเลขยกกำลังเลยแล้วกันครับก็ได้เป็น5คูณกัน7ตัวได้5กำลัง7ถูกไหมครับแล้วก็7คูณกัน7ตัวก็เป็น7กำลัง7นั่นเองนะครับนักเรียนก็ลองสังเกตดูครับว่าในกรณีนะครับที่เลขยกกำลังเนี่ยนะครับผม
ฐานอยู่รูปการคูณกันเลขชี้กำลังนะครับที่อยู่นอกวงเล็บเนี่ยมันสามารถที่จะแจกแจงเข้ามาเป็นเลขชี้กำลังของจำนวนที่คูณกันณตำแหน่งฐานได้ถูกไหมครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นคุณสมบัติของเลขยกกำลังอันหนึ่งครับนักเรียนเกี่ยวกับเลขยกกำลังในรูปที่ฐานเป็นผลคูณของสองจำนวนนะครับเรามาสรุปกันนะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนเห็นข้อสังเกตอะไรไหมครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถที่สรุปนะครับเป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับเลขยกกำลังได้อย่างไรนะครับผมนักเรียนครับถ้าเรามีนะครับจำนวน2จำนวนนะครับสมมติว่าชื่อ A กับ B แล้วกันนะครับถ้า A กับ B เป็นจำนวนใดๆนะครับและ N เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับนักเรียนถ้านักเรียนมีเลขยกกำลังนะครับในรูปของ A คูณ B ทั้งหมดยกกำลัง N นะครับเราจะได้ว่านะครับผลลัพธ์ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ A ยกกำลัง N คูณกับ B ยกกำลัง N นะครับต้องสังเกตดูครับมันเหมือนอะไรครับผมมันเหมือนกับว่าเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่รูปผลคูณเนี่ยเลขชี้กำลังนะครับที่อยู่นอกวงเล็บเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นไงได้ครับแจกแจงเข้ามาที่จำนวนที่คูณกันที่ฐานเนี่ยได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คุณสมบัตินี้นะครับในการคิดคำนวณค่านะครับหาผลคูณของเลขยกกำลังในตัวอย่างต่อๆไปได้นะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับว่าหลังจากที่เราทราบคุณสมบัติอันแรกไปแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการคูณของเลขยกกำลังเนี่ยอะไรอื่นๆอีกบ้างนะครับอันนี้เรียนลองดูจากตัวอย่างนี้ครับจะเป็นเลขยกกำลังที่อยู่ในรูปที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังอีกทีหนึ่งนะครับหรืออยู่ในรูปของการยกกำลังซ้ำเป็น2ครั้งนั่นเองนะครับครูให้นักเรียนดูครับว่าถ้าครูมีเลขยกกำลังที่เป็น2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2แต่อยากจะเขียนในรูปเลขยกกำลังนะครับให้เป็นรูปอย่างง่ายนักเรียนว่าจะเขียนได้อย่างไรเรามาดูกันนะครับ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับนักเรียนลองตีความหมายสิครับว่าการที่มันทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของมันก็คือ2ยกกำลัง3เนี่ยนะครับคูณกัน2ตัวถูกต้องไหมครับงั้นครูก็สามารถที่จะเขียน2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยได้เป็น2ยกกำลัง3คูณกัน2ยกกำลัง3ถูกต้องไหมครับแล้วนักเรียนสังเกตดูครับว่า2ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง3เนี่ยนะครับถ้ามองจริงๆมันเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วหรือยังครับเป็นจำนวนเดียวกันแล้วถูกต้องไหมครับอาจจะใช้สมบัติเกี่ยวกับการคูณเลขยกกำลังเข้ามาช่วยก็ได้นะครับแต่ครูอยากให้นักเรียนเห็นภาพครับนะฮะครูเลยเขียน2ยกกำลัง3นะครับแต่ละจำนวนเนี่ยเป็น2คูณกัน3ตัวนะครับเพื่อให้เรียนเห็นครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอเวลาที่เรานะครับกระจายตัวของผลคูณนี้ออกมานะครับมันสามารถจัดเป็นกลุ่มๆได้นะครับเมื่อจัดเป็นกลุ่มๆได้ปุ๊บนักเรียนลองนับสิครับว่า2เนี่ยมีอยู่ด้วยกันกี่ตัวครับถ้านับดูแล้วจะพบว่า2ที่คูณกันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ตัวถูกต้องไหมครับเพราะงั้นผลลัพธ์ตรงนี้ก็เลยได้ออกมาเป็น2ยกกำลัง6นั่นเองถูกต้องไหมครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง6นั่นเองนะครับให้นักเรียนสังเกตครับว่านักเรียนเห็นอะไรไหมครับ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2สุดท้ายได้2ยกกำลัง6เอ6ตัวนี้น่าจะมาจากสิ่งใดที่อยู่ในโจทย์เริ่มต้นนะครับลองสังเกตดูนะครับดูอีกตัวอย่างนึงกันครับอีกตัวอย่างนึงนะครับครูยกตัวอย่างเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปเลขยกกำลังเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เป็น5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4ใช้กระบวนการเดิมนะครับดูสิครับว่าสมมุติฐานนะครับหรือข้อสังเกตที่เรียนค้นพบจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้จะจริงในตัวอย่างนี้ด้วยไหมนะครับครูก็ใช้ความหมายนะครับของเลขยกกำลังครับ5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4ความหมายของมันก็คือ5ยกกำลัง2คูณกันกี่ตัวครับ4ตัวถูกต้องไหมครับพอเป็น5ยกกำลัง2คูณกัน4ตัวแล้วเนี่ยนะครับผมความหมายซ้อนกันอีกทีนึงในแต่ละจำนวนนะครับ5ยกกำลัง2มันก็คือ5คูณกัน2ตัวถูกไหมครับมี4ชุดครูก็ได้ว่า5คูณกัน2ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4วงเล็บตามนี้นั่นเองถูกไหมครับและถ้านับดูโดยภาพรวมแล้วมันมี5คูณกันทั้งหมดกี่ตัวครับนักเรียน2ตัว4ชุดถูกไหมครับ2ตัว4ชุดก็5คูณกัน8ตัวถูกไหมครับก็เลยได้5กำลัง8นั่นเองนะครับผมอันนี้ครูกระจายให้นักเรียนเห็นแล้วนักเรียนน่าจะพอเดาได้แล้วครับว่าเมื่อกี้ที่ครูพูดว่า5คูณกัน2ตัว4ชุดได้5กำลัง8เนี่ยนะครับน่าสังเกตได้แล้วนะครับว่าเมื่อ5กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4ได้ผลลัพธ์เป็น5กำลัง8เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังที่เป็น8
กับ2กับ4เนี่ยนะครับมันน่าจะสัมพันธ์กันยังไงใช่แล้วครับนักเรียนลองสรุปดูนะครับน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับเรามาสรุปกันครับว่าคุณสมบัตินี้นะครับมันคือคุณสมบัติอะไรนะครับถ้าครูมีนะครับ A เนี่ยนะครับเป็นจำนวนใดๆนะครับแล้วก็ M กับ N เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับผมจำนวนที่อยู่รูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังอีกทีหนึ่งหรือพูดในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าเรามี A ยกกำลัง M แล้วมีการยกกำลัง N ซ้อนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N ครับนักเรียนจำไหมครับว่านะครับA ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N เนี่ยมีการยกกำลังซ้อนกันนะครับเราสามารถที่จะนำเลขชี้กำลังที่ยกกำลังซ้อนกันเนี่ยมาคูณกันได้ครับก็เลยได้ผลลัพธ์เป็น A ยกกำลัง M คูณ N นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับเกี่ยวกับการคูณของเลขยกกำลังนะครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับมาดูนะครับว่าคุณสมบัติที่เราได้สรุปผ่านมานะครับเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่ฐานอยู่ในรูปผลคูณก็ดีหรือเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปเลขยกกำลังอีกทีนึงก็ดีเนี่ยมันสามารถที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยนะครับหาผลคูณนะครับของจำนวนในรูปเลขยกกำลังหรือจัดรูปนะครับผลคูณของเลขยกกำลังเนี่ยให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างไรนะครับดูจากตัวอย่างนี้ครับครูมีโจทย์ว่า3ยกกำลัง4คูณ27แล้วทั้งหมดยกกำลัง4นะครับให้เลยลองหาผลคูณนี้ในรูปเลขยกกำลังครับเราจะลองสังเกตก่อนก็ได้ครับว่าจำนวนที่คูณอยู่ในวงเล็บเนี่ยนะครับ3ยกกำลัง4กับ27เนี่ยนะครับพอจะเขียนให้มันเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันได้หรือเปล่าเขียนได้ไหมครับนักเรียนเขียนได้ถูกไหมเพราะว่า27มันคือ3คูณกัน3ตัวนั่นเองครับดังนั้น27มันก็เลยเป็น3ยกกำลัง3ก็เลยสามารถเขียนจำนวนนะครับตรงนี้เนี่ยได้ใหม่เป็น3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับทีนี้นักเรียนทำยังไงต่อดีครับนักเรียนสังเกตจำนวนที่คูณกันอยู่ด้านในถูกไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าใช้คุณสมบัติที่เป็นข้อแรกที่เราสรุปไปเนี่ยอาจจะทำการแจกแจงทั้งหมดยกกำลัง4เลขชี้กำลัง4เนี่ยไปที่แต่ละตัวก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าอีกคนนึงอาจจะไปนึกถึงสมบัติเกี่ยวกับการคูณเลขยกกำลังก็ได้ถ้าเลขยกกำลังมันมีฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วเราสามารถที่จะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น3ยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลัง3นะครับตรงนี้ถ้าครูคิดผลลัพธ์ตรงนี้มาก่อนก็ได้เป็น3ยกกำลัง7ถูกต้องไหมครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับแล้วจากสมบัติเมื่อสักครู่นี้เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังหรือเป็นการยกกำลังซ้อนอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับเลขชี้กำลังที่เป็น7กับเลขชี้กำลังที่เป็น4นำมาทำอะไรกันครับนักเรียนนำมาคูณกันถูกต้องไหมครับดังนั้น3ยกกำลัง7ทั้งหมดยกกำลัง4ก็เลยได้เป็น3ยกกำลัง7คูณ4ถูกไหมครับซึ่งก็ได้เป็น3ยกกำลัง28นั่นเองนะครับผมพอจะเข้าใจจากตัวอย่างตรงนี้ไหมครับครูเชื่อว่าบางคนเนี่ยนะครับพอเห็นตัวอย่างนี้อาจจะใช้วิธีการที่ไม่ได้เหมือนกับครูก็ได้นะครับผมแต่เรามาฝึกความนะครับคล่องกันในอีกตัวอย่างนึงกันแล้วกันนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับครูมีเลขยกกำลังนะครับคูณกันมากกว่า2ตัวแล้วครับให้นักเรียนได้ลองมาคำนวณผลคูณกันนะครับ10ยกกำลัง3คูณกับ8ยกกำลัง4แล้วคูณ50ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับให้นักเรียนหาผลคูณในรูปเลขยกกำลังครับเอ๊ะเราจะหาผลคูณได้อย่างไรครูให้นักเรียนลองคิดดูก่อนครับเมื่อลองคิดดูแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าเลขยกกำลังแต่ละจำนวนเนี่ยมีฐานเป็น10เป็น8แล้วก็เป็น50ถูกไหมครับต่างก็เป็นฐานที่ไม่ได้เป็นจำนวนเดียวกันเป็นจำนวนที่แตกต่างกันหมดนั่นเองถูกไหมครับ A เราจะทำไงดีล่ะจะเปลี่ยน10ให้เป็น8หรือจะเปลี่ยน50ให้เป็น8หรือจะเปลี่ยนไปเป็นมาให้มันเป็นจำนวนเดียวกันคงลำบากถูกไหมครับครูใบแบบนี้ครับนักเรียนลองครับนำ10นำ8นำ50ไปลองแยกตัวประกอบดูให้เวลาครับแยกตัวประกอบแล้วได้ว่าอะไรบ้างครับ10ก็เกิดจากอะไรครับ2คูณ5ถูกต้องไหมครับ8ก็เกิดจาก4คูณ2แต่4เนี่ยก็สามารถที่จะมองได้เป็น2คูณ2ได้ถูกไหมครับก็แปลว่าจาก8เนี่ย8ก็สามารถเขียนได้เป็น2คูณกัน3ตัวหรือ2กำลัง3มันเองถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนของ50เนี่ยครูก็มองเป็น10คูณกับ5แล้ว10มันคืออะไรครับ2คูณกับ5ถูกไหมครับเมื่อนำ5มาคูณกับ5ก็
็เลยได้เป็น5ยกกำลัง2ตามที่นักเรียนเห็นเลยนะครับนักเรียนเขียน10 8แล้วก็50ในรูปเลขกำลังได้แบบครูไหมครับน่าจะได้แบบครูนะครับแล้วทีนี้เราลองมาดูกันซิว่าจะคำนวณผลลัพธ์ให้มันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายในรูปอย่างง่ายและเป็นรูปของเลขกำลังได้อย่างไรลองทำต่อดูครับลองทำต่อดูแล้วมาดูกันนะครับว่าวิธีที่นักเรียนทำเหมือนของครูไหมนะครับผมคุณสังเกตที่จำนวนแรกครับที่เป็น2คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง3จะเห็นว่าเลขยกกำลังนี้มีฐานอยู่ในรูปการคูณกันของจำนวน2จำนวนถูกไหมครับเราสามารถทำอะไรได้ครับเราสามารถที่จะแจกแจงเลขชี้กำลัง3ตัวเนี้ยไปให้2กับ5ได้ถูกไหมครับงั้นจำนวนแรกเราก็เลยเขียนได้เป็น2ยกกำลัง3คูณกับ5ยกกำลัง3ถูกต้องไหมครับทีนี้จำนวนที่2ครับ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4ครับมันมีฐานอยู่รูปเลขยกกำลังถูกไหมครับหรือเป็นการยกกำลังซ้ำซ้อนกันถูกไหมครับดังนั้นเลขชี้กำลังที่เป็น3กับ4นำมาทำอะไรกันครับนำมาคูณกันถูกไหมครับในทำนองเดียวกันครับและจำนวนที่อยู่รูปเลขกำลังวงเล็บสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นไหมครับมันก็คล้ายๆกันนะครับกับตัวแรกสุดถูกไหมครับถ้าเรียนใช้คุณสมบัตินะครับในการที่จะแจกแจงนะครับเลขชี้กำลัง5เนี่ยไปให้แต่ละจำนวนนะครับผลลัพธ์ก็ได้ออกมาคล้ายๆกันกับจำนวนแรกเลยนะครับนักเรียนได้เหมือนครูไหมครับสังเกตนะครับจากที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ได้ว่าผลลัพธ์จากบรรทัดบนก็จะออกมาเท่ากับ2ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง12 2ยกกำลัง12มาจากตรงไหนครับมาจาก2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4ถูกไหมครับแล้วคูณต่อด้วย2ยกกำลัง5คูณ5ยกกำลัง10ตรงนี้มาจากไหนครับมาจากมาจากเลขชี้กำลัง5ในบรรทัดบนนะครับเลขชี้กำลัง5แจกแจงมาให้2ถูกไหมครับแล้วก็เลขชี้กำลัง5แจกมาให้5กำลัง2แล้วก็ใช้คุณสมบัติอีกทีนึงนะครับนำเลขชี้กำลังคูณกันก็เป็น5ยกกำลัง10นั่นเองนะครับตรงนี้พอตามทันนะครับถ้ายังไงแล้วนะครับนักเรียนลองสังเกตแล้วก็ทำเป็นผลลัพธ์สุดท้ายให้ครูหน่อยครับน่าจะพอได้กันแล้วนะครับเอ๊ะการจะทำให้มันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายนะครับผมก็ต้องสังเกตก่อนครับว่าผลคูณตรงนี้นะครับมีเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันไหมถูกไหมครับก็จะมีเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันเลยนะครับก็คือ2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง12แล้วก็2ยกกำลัง5ถูกไหมครับใช้สมบัติเกี่ยวกับการคูณของเลขยกกำลังครับฐานเดียวกันคูณกันเลขชี้กำลังนักเรียนก็จับมารวมกันถูกไหมครับก็จะได้นะครับ2กำลัง3คูณ2กำลัง12คูณ2กำลัง5ออกมาเป็น2ยกกำลัง3บวก12บวก5เช่นเดียวกันกับเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น5ครับ5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง10ก็ได้เป็น5ยกกำลัง3บวก10นะครับซึ่ง2จำนวนนี้มันคูณกันนะครับแล้วทีนี้ได้อะไรต่อครับนักเรียนก็คำนวณนะครับผลรวมของเลขชี้กำลังข้างบนถูกไหมครับก็จะได้เป็น2ยกกำลัง20คูณกับ5ยกกำลัง13นะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์นะครับหรือผลคูณของนะครับการคูณกันของเลขยกกำลังทั้ง3จำนวนนี้นะครับผมเอาละนะครับตัวอย่างนี้นะครับอาจจะดูยากนะครับแต่ว่าถ้านักเรียนนะครับได้ลองทำทีละขั้นถามคุณครูเนี่ยนะครับผมนักเรียนจะค้นพบคุณสมบัติต่างๆมากมายนะครับผมทีนี้พร้อมหรือยังครับครูจะมีกิจกรรมนะครับให้เรียนได้ลองร่วมดูนะครับผมและกิจกรรมต่อไปนี้นะครับผมจะให้นักเรียนนะครับลองสร้างโจทย์ด้วยตัวเองขึ้นมาครับวิธีการสร้างโจทย์นะครับง่ายๆครับให้นักเรียนนะครับผมสร้างจำนวนที่เป็นฐานก่อนจำนวนที่เป็นฐานเนี่ยให้นักเรียนสร้างมาจากนะครับผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนครับจากนั้นพอเรียนได้ผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนนี้แล้วนะครับให้เลือกจำนวนเต็มอีกจำนวนนึงครับเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับให้จำนวนเนี้ยเป็นเลขชี้กำลังครับและนักเรียนนะครับสร้างเป็นโจทย์ไว้แล้วนำโจทย์เนี้ยนะครับไปให้เพื่อนทำนะครับแล้วเรามาดูกันว่าถ้านะครับครูเป็นหนึ่งในคนที่ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนเนี่ยนะครับแล้วครูได้รับโจทย์จากนักเรียนคนนึงครับครูสามารถที่จะเขียนจำนวนที่เพื่อนคนนี้ส่งมานะครับในรูปเลขยกกำลังได้อย่างไรนะครับมาดูกันนะครับสมมติว่าเพื่อนคนนี้นะครับผมส่งโจทย์มาให้ครูเป็น15ยกกำลัง6ครับแล้วต้องการให้ครูเนี่ยเขียนมันในรูปของเลขยกกำลังนะครับนักเรียนลองดูนะครับว่าที่นักเรียนทำเนี่ยเหมือนหรือต่างกับที่ครูทำอย่างไรนะครับครูเริ่มสังเกตกันครับว่า
15เนี่ยนะครับ15เนี่ยมันเกิดจากจำนวนอะไรคูณกันดีนะอะไรคูณกันได้15ครับน่าจะเป็น3คูณ5ถูกไหมครับดังนั้น15ยกกำลัง6ครูก็เลยเขียนเป็น3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง6ถูกไหมครับหลังจากนั้นด้วยคุณสมบัติของเลขยกกำลังที่เราบอกว่าถ้าฐานอยู่ในรูปผลคูณเราสามารถที่จะแจกแจงเลขชี้กำลังไปที่แต่ละจำนวนได้ถูกไหมครับงั้น3คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง6นะครับครูก็สามารถเขียนได้เป็น3ยกกำลัง6คูณกับ5ยกกำลัง6นั่นเองครับให้เรียนทำได้เหมือนกับของครูไหมครับเพื่อที่ตั้งโจทย์ให้น่าจะเป็นลักษณะแนวประมาณนี้ถูกไหมครับทีนี้เรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับสมมติว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับส่งโจทย์มาให้ครูนะครับเป็น81ทั้งหมดยกกำลัง5ครับให้ครูเขียนในรูปของเลขยกกำลังลองช่วยครูเขียนในรูปเลขยกกำลังกันนิดนึงนะครับ A จะเริ่มต้นยังไงดีครับถ้าทำด้วยแนวทางเหมือนเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมครับครูก็ต้องไปทำการแยกตัวประกอบจำนวนที่เป็นฐานก่อนถูกไหมครับอย่าง81เนี่ยถ้าเราเขียนในรูปของผลคูณนะครับของจำนวนอาจจะ2จำนวนก็ได้นะครับอาจจะเขียนได้เป็นอะไรครับ9คูณ9ได้81ถูกไหมครับชุดหนึ่งแต่9เองเนี่ยมันก็สามารถเขียนได้เป็น3คูณ3ไว้ด้วยถูกไหมครับนั่นแสดงว่า81เนี่ยนะครับพอครูนำไปแยกตัวประกอบแล้วนะครับผมมันจะเขียนในรูปการคูณซ้ำๆกันของ3ได้นั่นเองครับงั้นครูเขียน81นะครับเป็น3คูณกัน4ตัวแบบนี้ได้ไหมครับได้ถูกไหมครับดังนั้น81ทั้งหมดยกกำลัง5ก็เลยเท่ากับ3คูณ3คูณ3คูณ3ครับ3คูณกัน4ตัวนะครับทั้งหมดยกกำลัง5นี่นะครับทีนี้3คูณกัน4ตัวเนี่ยเขียนตามความหมายของเลขยกกำลังได้เป็นอะไรครับได้เป็น3ยกกำลัง4ถูกไหมครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับผมลองดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่เราได้เห็นผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับ3ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง5จะต้องนํา4กับ5มาทําอะไรกันครับมาคูณกันถูกไหมครับก็เลยได้เป็นอะไรครับ3ยกกำลัง4คูณ5หรือ3ยกกำลังอะไรนั่นเองครับ3ยกกำลัง20นั่นเองได้ละครับครูก็สามารถเขียน81ทั้งหมดยกกำลัง5เนี่ยได้เป็น3ยกกำลัง20นั่นเองนะครับจากกิจกรรมนะครับที่เรียนได้ลองสร้างโจทย์ได้ลองตั้งโจทย์และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนทำแล้วเนี่ยนะครับผมนักเรียนมีวิธีการทำนะครับที่เหมือนกับของครูหรือต่างกับของครูอย่างไรนะครับนักเรียนลองดูนะครับว่านักเรียนสามารถที่จะเขียนข้อสรุปนะครับจากกระบวนการที่นักเรียนได้ลองทำโจทย์ของเพื่อนเนี่ยนะครับออกมาได้อย่างไรนะครับครูอยากจะให้ข้อสรุปตรงนี้นะครับนักเรียนนำไปนะครับแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับผมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับเพื่อให้เกิดข้อสรุปใหม่ๆนะครับแล้วก็นำไปสอนเพื่อนที่เขายังไม่เข้าใจนะครับให้เข้าใจเรื่องของการคูณกันของเลขยกกำลังเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่รูปการคูณกันก็ดีนะครับหรือเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่รูปเลขยกกำลังอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาได้มีความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลังที่มีฐานอยู่รูปผลคูณแล้วก็เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่รูปของเลขยกกำลังเนี่ยนะครับครูก็ขอจบไปเป็นเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม